เดอะสกาฟิล์มแล้วก็ทางไอแอมนะครับเกิดโครงการเดอะสกาทาเลนต์เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เราทำร่วมกันก็เราโปรเจกต์นี้เราแบ่งออกเป็นสักส่วนเป็นส่วนหนึ่งคือ co-creator space ก็คือพื้นที่สำหรับสร้างการเรียนรู้การที่ทำให้ creator มาร่วมแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์กันหรือการที่มีโอกาสที่จะมาคอลแลบซึ่งกันและกันนะครับอีกส่วนหนึ่งคือการต่อยอดมาเพื่อทำคอร์สการเรียนนะชื่อโครงการ creator academy ซึ่งเราเปิดโครงการแรกกับน้องๆเยาวชนชื่อโปรเจกต์ Young Creator Bootcampซึ่งเป็นนักเรียน อายุตั้งแต่8ถึง15ปีนะครับและอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เราต้องการสร้างเจเนอเรชันใหม่คอนเทนต์ครีเอเตอร์รุ่นใหม่นะฮะขอเรียกง่ายว่าเป็นเดอะสกายนิวเจเนอเรชันนะครับเราเป็นหาบุคคลที่มีทาเลนต์มีความสามารถนะฮะเอามาสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็สร้างให้เขาเป็นครีเอเตอร์เพื่อต่อยอดสายงานและอาชีพนี้ต่อไปต้องเรียนว่าวันนี้ BNK เป็นหนึ่งกลุ่มศิลปินที่อยู่ในสังกัดของ Independent Artist Management นะครับภายใต้สังกัด Independent Artist Management ก็จะมี BNK Forteมี CGM Forteอยู่ที่เชียงใหม่และตอนนี้เราก็ไปร่วมกับคุณติ๊กเจษฎาพรผลดีนะครับทำโครงการ The Brothers Thailand นะครับนั่นก็เป็นการที่รวบรวมเอาคุณวิชคุณคุณนันดาแล้วก็คุณมาริโอนะครับแล้วก็ติ๊กเจษฎาเนี่ยมาพัฒนาเด็กรุ่นใหม่20คนนะครับจะสังเกตได้ว่าเราไม่ได้เป็น BNK Forteอย่างเดียวละนะครับแล้ววันนี้การที่เราได้มาร่วมมือกับคุณบี้เดอะสกานะครับซึ่งในบริษัทเดอะสกาฟิล์มเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ8 YouTube channel ครอบคลุมจำนวน follower ทั้งหมดประมาณ19ล้านนะครับเกือบ20ล้าน follower แล้วนะเรามองเห็นถึงโอกาสในการที่จะพัฒนาบุคลากรใหม่นะครับในการที่จะใช้พื้นที่ความรู้นะครับแล้วมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ในการเป็น YouTuber หรือเป็น Content Creator รุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ I am อยู่สนใจในธุรกิจนี้ก็คือการได้มีโอกาสพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ของประเทศชาตินะครับเข้าไปสู่เซกเมนต์ใหม่ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เราเรียกว่าครีเอเตอร์หลายๆคนอาจจะมองว่าตอนเด็กเหมือนตัวผมเองครับผมก็มีความฝันโตขึ้นอยากเป็นหมอนะฮะอยากเป็นหลายคนอยากเป็นคุณครูอยากเป็นทหารแต่เทรนด์ที่ขึ้นมาใหม่คืออาชีพการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์นะฮะตัวผมเองด้วยความฝันของผมอยากที่จะเปิดโรงเรียนอันนี้คือความฝันเมื่อหลายครั้งในการสัมภาษณ์ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วผมก็อยากที่จะมีโรงเรียนของตัวเองนะฮะโรงเรียนที่ว่านี่คือการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์มาตลอด10ปีนะฮะแล้วการได้สร้างคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เกิดขึ้นภายใต้เครือผมอยากเอาเก็บความรู้ตรงนี้ครับออกมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนหรือน้องๆรุ่นใหม่เพื่อที่เขาจะได้โตออกมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีคุณภาพแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานคอนเทนต์ออกไปสู่ตลาดดิจิตอลเพื่อยกระดับสังคมให้ดีขึ้นถ้าต้องจะมีคนมาเรียนเนื่องจากต้องเรียนว่าเฟสแรกที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องของเด็กก่อนครับเรารับได้แค่100คนแรกในการเรียนครั้งแรกนี้แต่ว่าหลังจากที่ตัวที่เป็น co-creator space เสร็จแล้วในช่วงประมาณเดือนเมษายนนี้เราคงจะสามารถรองรับได้มากขึ้นนะครับอย่างที่ผมเรียนว่า Academy คงไม่ได้ทำเพียงแค่หลักสูตรการเรียนการสอนเท่านั้นนะครับแต่ยังสามารถทำสัมมนานะครับแล้วก็การแชร์ประสบการณ์พวกเราคงเคยได้ยินคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า co-working space นะครับซึ่ง co-working space นั้นก็คืออาชีพใดๆก็ได้แต่ co-creator space ของเราจะมีความแตกต่างคือทั้งสังคมแล้วก็ facility รองรับกับเรื่องการเป็น creator ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น co-working space ทั่วไปก็อยากจะมีห้องประชุมใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็น co-creator space เราจะมีสตูดิโอเราจะมีสตูดิโอไซส์เล็กกลางใหญ่นะครับแล้วเราก็จะมีพื้นที่ให้กับครีเอเตอร์รุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะมา meet and greet นะครับในพื้นที่คล้ายๆกับกึ่งเทียเตอร์ของเราเนี่ยนะครับผมเรียนรู้มาจากการทำ BNK Forteว่าการจะเติบโตอย่างมั่นคงนะครับในอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้ได้เนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องออกจากออนไลน์อย่างเดียวมาพบกับออฟไลน์ก็คือมาพบกับแฟนๆโดยตรงด้วยนะครับสร้างบอนดิ้งก็คือความผูกพันนะครับไม่ใช่เพียงเฉพาะแค่ความสนใจบนคอนเทนต์ออนไลน์เท่านั้นแต่จำเป็นที่จะต้องมาพบปะเจอกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเอาความรู้ที่เราเรียนมาทำงานมากับBNK Forteแล้วก็ AKD Forteแล้วอยากจะมาแชร์ร่วมกับคุณบี้นะครับในการพัฒนาก่อให้เกิดเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่า Knowledge Society ภายใต้พื้นที่ที่เราเรียกว่า Co-creator Space
ันนี้เหมือนบูธแคมป์ครั้งแรกของการไปถ่ายซูเปอร์แมนมาเรียกว่าเป็นการที่เราทำหลักสูตรแรกนะครับแต่ว่าการทำครีเอเตอร์หรือการค้นหาครีเอเตอร์รุ่นใหม่มีหลายรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งคือการเรียนการสอนผ่านอะคาเดมี่รูปแบบที่สองคือการที่เราจะเปิดออดิชั่นนะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะมีการแถลงข่าวแล้วก็แจ้งกันต่อไปถึงการค้นหา The Scar New Generation นั่นคงเป็นการลักษณะของการออดิชั่นและในอนาคตต่อไปเราก็จะสร้างพื้นที่ทั้งออนไลน์ออฟไลน์ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของการเป็นครีเอเตอร์อย่างตัวพี่บีเองก็จะถ่ายทอดจริงๆการถ่ายทอดตัวของตัวเองผมอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดตัวเองทั้งหมดแต่ความหมายคือสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้น้องเนี่ยหรือคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยสามารถค้นพบของตัวเองที่เจอว่าตัวเองมีความชอบในแต่ละคนในด้านที่เขาจะได้ต่อยอดคอนเทนต์ของเขาในสิ่งที่เขาชอบได้แล้วก็เขาสามารถทำคอนเทนต์ได้ประสบความสำเร็จได้ทำได้อย่างต่อเนื่องก็เลยเป็นว่าการมาเรียนครั้งนี้คือเหมือนเป็นการทำใช่การค้นหาตัวเองครับคนที่เข้ามาเรียนนี่คือเรามีรางวัลให้เขาไหมคะว่าเขาต้องมีรางวัลของงานของตัวเองใช่ครับผลลัพธ์ตอนสุดท้ายเราจะมีเรามีทั้ง assignment มีทั้งการทำ workshop รวมไปถึงการทำคอนเทนต์เพื่อพรีเซนต์ในเหมือนเป็นโปรเจกต์จบพอจบแล้วเนี่ยเราก็จะนำคอนเทนต์นั้นมานำเสนอแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมาคอมเมนต์เพื่อให้น้องเนี่ยได้มีการพัฒนาคอนเทนต์ว่ามันมีจุดไหนที่สามารถทำได้หลังจากที่จบหลักสูตรน้องสามารถมีช่องเองสามารถไปเรียนต่อไม่ใช่แค่เรียนจบไปแต่ต่อยอดเองไม่ได้ไม่ใช่แล้ว after หลังจากนั้นเราก็ยังมีการปั่นเซาในการทำคอมมูนิตี้ต่อไปได้นะฮะการเปิดรับสมัครอยู่ในช่วงปิดเทอมก็คือรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4 มีนาคมช่วงการเรียนอยู่ในช่วงวันที่23 มีนาคมจนถึง22 มีนาคมเรียนอยู่ทั้งหมด12 ครั้งนะครับจะมีแพลนอยากโปรเจกต์ต่อไปแน่นอนครับโปรเจกต์ต่อไปก็อันนี้เป็นแค่เริ่มต้นเราเริ่มจากเด็กทำไมบอกว่าเอ๊ะทำไมรับแต่เด็กไม่รับผู้ใหญ่เพราะอันนี้คือเด็กแรกก่อนนะหลังจากนั้นจะมีการขยับขยายนะฮะสำหรับบุคคลทั่วไปด้วยรู้คือรับเข้าร้อยคนครับผมจะมีวิธีคัดเลือกร้อยคนยังไงวิธีการคัดเลือกร้อยคนนี้เราดูจากคุณสมบัติการรับสมัครอ่ะหนึ่งช่วงอายุก่อนสองคือความสนใจและแพชชั่นเราอยากได้คนที่ต้องการที่จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จริงๆนะฮะอยากที่จะก้าวมาสู่อย่างที่จะเรียนรู้จริงๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ในแพลตฟอร์มการรับสมัครการค้นหาเป็นหาของใช้เงินค่าใช้จ่ายตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ว่าจะหาราคาที่เหมาะสมเป็นเท่าไหร่ตอนนี้เราจะแจ้งสถานที่อยู่เนื่องจากสถานที่มันเป็นตัวแปรอยู่นะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเมื่อเรามีสถานที่ของเราเองหลังจากที่ช่วงปริมาณเดือนเมษาเราจะสามารถเปิดหลักสูตรได้มากขึ้นแล้วก็ราคาน่าจะเฟคซิเบิลมากขึ้นตอนนี้อาจจะต้องขอเวลาหนึ่งตัวเพลเตอร์นี่ใครเป็นคนร่วมกันครับเป็นการร่วมกันลงทุนประมาณโปรเจกต์ทั้งหมดใช้งบประมาณ80 ล้านบาทIndependent Artist Management นะครับเป็นมีโอกาสเข้าไปลงทุนใน The Scar Film ซึ่งมียูทูบเบอร์อยู่ทั้งหมด8 channel รวมทั้งคุณบี้ The Scar นะครับมีจำนวน follower ทั้ง8 channel รวมกันแล้วมากกว่า19ล้าน follower นะครับทาง IAM เข้าไปถือหุ้นในบริษัทนี้ทั้งหมด 35% ครับแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งก็คือมาร่วมกับคุณบี้ The Scar นะครับตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาชื่อว่าThe Scar Talent Management นะครับโดยทาง IAM เนี่ยเข้าไปถือหุ้นทั้งหมด 51% และคุณ B The Scar ถือหุ้น 49% ดำเนินธุรกิจที่เป็นหลักเรื่องของการพัฒนาครีเอเตอร์รุ่นใหม่นะครับโดยแยกเป็น3โมเดลโมเดลแรกก็คือมี Co-Creator Space เป็นศูนย์กลางของ Knowledge Society ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์กลางของสังคมการเรียนรู้และครีเอเตอร์แล้วก็Creator Academy ก็เป็นหลักสูตรในการสอนนะครับสุดท้ายก็จะเป็นการออดิชั่นค้นหา The Scar New Generation รุ่นใหม่ทั้ง3ส่วนเนี่ยรวมกันแล้วจะอยู่ภายใต้บริษัท The Scar Talent Management นะครับซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ด้านครีเอเตอร์ครับThe Scar Talent Management เราถือหุ้น 51% จริงๆก็คือThe Scar Film เขาทำอะไรอยู่แล้วเขาก็ทำไปแต่ว่าเราจะเข้าไปช่วยเขา
เอาคอนเน็กชันเอามีเดียเอาknowledge ที่เราเคยทำมากับ BNK และก็วงอื่นๆเนี่ยนะครับเข้ามาพัฒนาร่วมกันมากขึ้นแต่ว่าในเรื่องของ talent management นี่ก็คือทำใหม่เลยนะนั่นอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับก็รู้สึกว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะโปรเจกต์แรกก็จะเป็นของเด็กที่อยู่ประถมปลายกับม.ต้นนะคะก็เป็นช่วงที่วัยกำลังเรียนรู้หาประสบการณ์ใหม่ๆก็อยากจะให้ทุกคนลองมาดูนะคะยังบูทแคมป์ใช่ไหมคะก็น่าสนใจมากๆมีทั้งครีเอเตอร์ระดับแนวหน้าของประเทศเราด้วยนะคะน่าสนใจจริงๆจริงๆแล้วในส่วนของ BNK ก็คือจริงๆได้เห็นกับพี่บีอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเธอก็คือหนึ่งในยูทูบเบอร์แล้วเหมือนกันว้าวก็อาจจะใช่แต่ยังไม่ใช่แนวหน้าประสบการณ์ที่ได้ร่วมงานกับพี่หรือว่าเราได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือเบอร์เป็นยังไงบ้างแชร์ประสบการณ์ค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่ได้แบบว่าBNK48ได้แบบว่าร่วมโครงการกับเดสกาเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันเหมือนสั่นความฝันพวกเราด้วยค่ะมีแบบหลายกิจใช่อยากเป็นยูทูบเบอร์ตั้งแต่สมัยเด็กแล้วหนูเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเด็กติ่งอยู่ใน YouTube เลยค่ะได้พอได้มาเป็นแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่ๆเขาก็รู้สึกว่าพี่เขาเป็นแบบว่าเหมือนชีพมากเลยแล้วก็สนุกมากแต่บอกได้ไหมว่าในใจเด็กเราอยากจะทำอะไรบ้างถ้าเราได้เป็นยูทูบเบอร์จริงๆโอ้เราจะมีช่องจริงๆเราอยากทำอะไรไหมทำทุกอย่างเลยค่ะอยากใช่ค่ะชอบอะไรไหมไข่มุกชอบทำอาหารค่ะก็จริงๆแล้วตอนนี้ในรายการของ The Scar XBNK48 ใช่ไหมคะก็มี channel เป็น playlist ของครัวคุณไข่อยู่แล้วด้วยค่ะก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับการทำอาหารของคุณไข่เองแล้วก็จะชวนเพื่อนๆไปร่วมกันทำอาหารด้วยค่ะแล้วก็เป็นการทำอาหารที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีการทำอาหารอย่างเดียวจะมีแบบว่า challenge อะไรสนุกๆด้วยแบบ style The Scar อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆวันนี้ได้รับบทเป็นพิธีกรนะคะงานแถลงข่าวครั้งแรกเลยที่เป็นพิธีกรเดี๋ยวก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็คิดว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้ววันนี้ก็กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากนะสำหรับ Creator Academy Boost Camp นะคะก็อยากชวนๆให้น้องๆทุกคนนะคะที่มีอายุตามในเกณฑ์นะคะมาสมัครกันเยอะๆนะคะและรับรองว่าจะได้ความรู้ดีๆไปต่อยอดทาเลนต์ของตัวเองแน่นอนค่ะอาจจะมีค่ะพวกเราก็อยากมาเหมือนกันค่ะอยากมาเรียนรู้ด้วยแล้วก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ด้วยค่ะ